ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2565จุดที่3ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนพุทธศักราช2565โรงเรียนในอำเภอภูเวียง13โรงเรียนอำเภอหนองนาคำ5โรงเรียนอำเภอเวียงเก่า5โรงเรียนรวม21โรงเรียนรวมทั้งสิ้น105คนระยะเวลาการฝึกอบรม3วัน2คืนโดยมีนายทองสุขเรียงพร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5เป็นประธานในครั้งนี้การฝึกการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2565โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอภูเวียงอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำและจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต5โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดการอบรมลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 2. เพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจัดกิจกรรมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจะปลูกสัมพันธ์